ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มตัวไอคอนนะครับไว้ที่แท็บทัสบาร์ด้านล่างนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการความสะดวกนะบางทีท่านอาจจะดูอะไรอยู่อย่างเงี้ยดูอะไรอยู่นะครับจะเรียกใช้โปรแกรมอะไรต่างๆนะครับอยากจะให้มีความสะดวกในการเรียกใช้นะครับให้มาอยู่ในแท็บทัสบาร์ด้านล่างเนี่ยวันนี้มีวิธีการนะครับสำหรับวิธีการนะครับสำหรับวิธีการนะครับวิธีการง่ายๆนะครับให้คุณมาที่แท็บสตาร์ทตัวนี้มุมบนไม่ใช่มุมล่างซ้ายนะครับคุณคลิกเลยคลิกให้กล้างออกมาแล้วคุณจะเห็นชื่อรายชื่อโปรแกรมต่างๆอะไรใน Windows แล้วนะครับเมื่อคุณต้องการนะอยากจะให้มันมาอยู่ที่แท็บทัสบาร์ด้านล่างนี่นะครับให้คุณคลิกที่ขวาคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่คำว่ามอนะครับมันจะมีคำว่าเหมือนกับปักหมุดอย่างเงี้ยพินทูทัสบาร์นะครับคุณคลิกเลยนะครับเพิ่มอีกอยากจะเพิ่มตัวออฟฟิศอย่างนี้นะครับคุณก็มาที่มอนะครับแล้วก็พินทูทัสบาร์เห็นไหมที่แท็บทัสบาร์จะมีตัวโปรแกรมต่างๆนะครับตัวไอคอนเนี่ยมาปรากฏที่แท็บทัสบาร์นะครับถ้าแท็บที่แท็บสตาร์ทอย่างเงี้ยวิธีการเพิ่มเอาแถมด้วยนะวิธีการเพิ่มโปรแกรมนะไว้ที่แท็บสตาร์ทนะครับแท็บสตาร์ทเนี่ยง่ายๆนะก็คล้ายๆกันคลิกความกันนะครับแต่ให้คุณมาคลิกที่คำว่า pin to start นะคุณจะเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วอยากจะให้ใหญ่ให้เล็กนะครับสามารถเลือกได้นะครับเนี่ยคุณสามารถปรับขนาดได้โดยวิธีการเอาเมาส์มาวางคลิกขวามาที่ตัวนี้นะครับจะให้ใหญ่เลยก็มาอย่างนี้จะให้เล็กเลยก็มาอย่างนี้ small นะครับปรับขนาดได้นะครับหรือว่าจะให้มาลงมาอยู่ที่แท็บ taskbar ก็มาที่คำว่า more นะครับแล้วก็ pin to taskbar ง่ายๆครับแล้วก็บางท่านอาจจะสงสัยเอ้าวันนึงเบื่อแล้วอยากจะลบจะทำไงนะครับง่ายๆคุณก็มาที่ตัวนี้นะครับมาที่รูปไอคอนเนี่ยที่แท็บทัสบาร์นะครับไม่เอาแล้วเราไม่เอากันนะครับอันพินมันก็จะหายไปอันพินหายไปอันพินหายไปเห็นแบบง่ายง่ายครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับเพื่อสะดวกในการเรียกใช้งานตัวโปรแกรมต่างๆนะตอนนี้คุณอาจจะดู YouTube ดูอะไรอยู่นะอาจจะทำงานอะไรอยู่นะบางทีมันต้องแหมบางทีมันต้องไปหานะไปเรียกหามันชักช้าเสียเวลานะครับเอามาไว้ที่แท็บทัสบาร์ด้านล่างนี่ดีกว่านะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ